บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานตั้งสติจนสติปรากฏในกายเวทนาจิตธรรมย่อมเป็นเอกายนมัคคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายคือของผู้ปฏิบัติทั้งปวงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้และได้ทรงจำแนกแจกธรรมในทุกหมวดไว้หลายข้อหลายประการสำหรับให้เหมาะแก่ชั้นของผู้ปฏิบัติจริตอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติซึ่งจะเลือกยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติก็ย่อมได้ทั้งสิ้นและอันทุกคนนั้นย่อมมีจริตอัธยาศัยเนื่องด้วยราคะโทสะโมหะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะฝึกปฏิบัติไว้หลายๆข้อก็ย่อมเป็นการดีดังเช่นฝึกหัดปฏิบัติในข้อให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกฝึกหัดปฏิบัติทำความรู้ในอิริยาบถทั้งสี่และในอิริยาบถเล็กน้อยทั้งหลายหัดกำหนดพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ31หรือ32อาการและฝึกปฏิบัติกำหนดธาตุทั้ง4ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ในวันนี้จะได้แสดงอธิบายวิธีกำหนดพิจารณาแยกธาตุ
ั้งสี่ที่ตรัสสอนเอาไว้ในข้อว่าด้วยธรรมกล่าวคือกายนี้ย่อมเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงปรากฏสัตตสัญญาอัตตสัญญาความสำคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในกายนี้ฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกไปเป็นธาตุทั้งสี่คือส่วนที่แข็งแข็งก็เรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เหลวไหลเอิบอาบก็เรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าวาโยธาตุธาตุลมและในหลายพระสูตรที่ได้ทรงแสดงวิธีพิจารณาแยกธาตุนี้ไว้อย่างพิสดารคือได้ตรัสสอนให้พิจารณาอาการทั้งหลายในกายนี้ส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นธาตุดินเป็นต้นและได้ตรัสแนะนำให้พิจารณาว่าส่วนใดบ้างเป็นส่วนที่แข็งแข็งเป็นต้นบรรดามีในกายนี้ดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ให้พิจารณาจำแนกออกไปดังนี้ส่วนที่แข็งแข็งบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังไตหะเดยังหัวใจยักกนังตับกิโลมะกังพังผืดปีหะกังม้ามปภาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังสายรัดไส้อุรริยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าและได้มีเติมอีกหนึ่งคือมัทเกมัทลุงกังขมองในขมองศีรษะก็รวมเป็น20อาการและอาการอื่นใดอันเป็นส่วนที่แข็งแข็งซึ่งมีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าปฐวีธาตุดินทั้งหมดอันหนึ่งส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดอุบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโดน้ำเหงื่อเมโดมันข้นอัสุน้ำตาวสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาไขข้อมุตตังมูด
และสิ่งอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้อันเป็นของเอิบอาบเหลวไหลก็รวมเรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำอันหนึ่งส่วนที่อบอุ่นที่ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้กล่าวคือเยนะสันตปติไฟที่ทำร่างกายให้อบอุ่นเยนะจิริยติไฟที่ทำให้ร่างกายแก่ชำรุดสุดโทรมเยนะปริดัยหติไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเยนะอาสิตะปีตะขายิตะสายิตังสัมมาปรินามังกัจจติไฟที่ทำให้อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มถึงความย่อยไปได้โดยชอบและส่วนที่อบอุ่นที่ร้อนอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟอันหนึ่งส่วนที่พัดไหวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็คืออุทังกมาวาตาลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอโทกมาวาตาลมที่พัดลงเบื้องต่ำอุทิสยาวาตาลมที่อยู่ในท้องกฏฐสยาวาตาลมที่อยู่ในไส้หรือในกระเพาะอาหารอังกะมังกานุสาริโนวาตาลมที่พัดไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายอัสสาโสลมให้ใจเข้าปัสสาโสลมให้ใจออกและสิ่งที่พัดไว้อื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าวาโยธาตุธาตุลมในพระสูตรนี้ได้แสดงธาตุไว้สี่ดังนี้แต่ในพระสูตรอื่นได้มีแสดงเพิ่มไว้อีกหนึ่งคืออากาศธาตุธาตุอกอากาศได้แก่ช่องว่างกล่าวคือบรรดาช่องว่างบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือกันนัตฉิตดังช่องหูนาสัตฉิตดังช่องจมูกมุขดวารังช่องปากเยนะจะอสิตะปีตะขายิตังสายิตังอัจโชหรติช่องที่กลืนอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มลงไปยัตถัจจะอสิตะปีกะปีตะขายิตะสายิตังสันติทติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่เยนะจะอสิตะปีกะขายิตะสายิตังอโทภากานิคมติช่องที่อาหารเก่าออกไปในภายล่างและช่องว่างอื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งสิ้นก็รวมเรียกว่าอากาศธาตุธาตุอากาศตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุทั้ง4หรือธาตุทั้ง5เมื่อเป็นดังนี้ธาตุสัญญา
ความสำคัญหมายว่าธาตุจะบังเกิดขึ้นสัตตะสัญญาอัตตะสัญญาความสำคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะหายไปท่านแสดงว่าธาตุกรรมฐานนี้เป็นเครื่องกำจัดนิวรณ์ข้อวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยอันวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยนั้นย่อมมีมูลฐานตั้งอยู่บนตัวเราของเราและเมื่อมีตัวเราของเราก็ย่อมจะมีความเคลือบแคลงสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างฉะนั้นตัวเราของเรานี้เองจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเคลือบแคลงสงสัยทั้งหลายเป็นส่วนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนิวรณ์และตัวเราของเรานี้ก็ตั้งขึ้นที่กายนี้นั่นเองกล่าวคือยึดถือกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราก็คือยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองและโดยเฉพาะก็คือเป็นตัวเราของเราฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาแยกธาตุออกไปเสียว่าโดยที่แท้แล้วความที่สำคัญหมายยึดถือว่าเป็นก้อนเป็นแท่งจนถึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรานั้นหาได้มีไม่มีสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและธาตุอากาศทั้งห้านี้เท่านั้นและเมื่อธาตุทั้งห้านี้ประกอบกันอยู่ชีวิตก็ย่อมตั้งอยู่และเมื่อชีวิตตั้งอยู่จึงหายใจเข้าหายใจออกได้เดินยืนนั่งนอนได้และก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเป็นต้นได้อาการทั้งหลายในร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนและยังดำรงอยู่แต่เมื่อธาตุที่ประกอบกันเข้าเป็นกายอันนี้แตกสลายดังที่ปรากฏดับลมหายใจเข้าออกนั่นหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าขาดสันตติคือความสืบต่อดับลมเมื่อความดับลมปรากฏขึ้นธาตุไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับธาตุน้ำธาตุดินก็เริ่มเน่าเปื่อยเหือดแห้งเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นความสิ้นชีวิตก็ปรากฏและเมื่อความสิ้นชีวิตปรากฏร่างกายนี้ที่เป็นร่างกายที่มีชีวิตก็กลายเป็นศพและศพนั้นเมื่อเป็นศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าดังในสมัยโบราณเมื่อพิจารณาดูหรือเมื่อนึกดูถึงสภาพของศพก็ย่อมจะปรากฏว่าเมื่อเป็นศพที่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันก็ย่อมจะมีสีเขียวน่าเกลียดและจะมีสัตว์ต่างๆมาจิกมากัดกิน
และดังนี้ก็จะเป็นศพที่เป็นโครงร่างกระดูกมีเนื้อเหลือติดอยู่มีเส้นเอ็นรึงรัดและเมื่อปล่อยทิ้งไปยิ่งไปกว่านี้ก็จะไม่มีเนื้อเหลือแต่ยังเป็นโครงร่างกระดูกที่มีเส้นเอ็นรึงรัดและต่อจากนั้นเส้นเอ็นที่รึงรัดก็จะหมดไปเน่าเปื่อยไปโครงกระดูกที่ประกอบกันอยู่นั่นก็จะเริ่มกระจัดกระจายกระดูกขาก็จะไปทางหนึ่งกระดูกแขนกระดูกตัวกระดูกบั้นเอวกระดูกซี่โครงกระดูกบ่ากระดูกคอฟันศีรษะก็จะไปทางหนึ่งจึงกลายเป็นกระดูกหรือเป็นอัฐิที่มีสีขาวและกระดูกนั้นเมื่อนานไปนานไปก็จะมารวมกันบ่นเข้าเป็นกองกองพ้นปีออกไปและเมื่อนานไปนานไปนั้นก็จะผุปนละเอียดไปหมดก็เป็นอันว่าร่างกายอันนี้ก่อนแต่มาประชุมกันเป็นชาติคือความเกิดก็ไม่มีและเมื่อธาตุทั้งหลายมาประชุมกันเข้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มาประกอบกันเข้าความตั้งครรภ์ของมารดาก็ปรากฏขึ้นและก็เริ่มชาติคือความเกิดจนถึงเมื่อคลอดออกมาเป็นชาติคือความเกิดที่ปรากฏดำรงชีวิตอยู่ก็โดยที่ธาตุทั้งหกนี้ประกอบกันอยู่และก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญคือเป็นวัยเด็กเล็กเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมก็เป็นความแก่ที่ปรากฏจนถึงในที่สุดมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ก็จุติคือเคลื่อนเมื่อเป็นดังนี้บรรดาธาตุห้าที่ไม่รู้นั้นที่รวมกันอยู่ก็แตกสลายดังที่ปรากฏเป็นความดับลมเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายอันนี้ก็เริ่มแตกสลายแล้วก็ไปจนเป็นกระดูกแล้วก็เป็นกระดูกผุป่นในที่สุดก็เป็นอันว่าก็ถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีเหมือนอย่างเดิมก็ไม่มีและเมื่อมีชาติคือความเกิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของมารดาจนถึงสิ้นชีวิตในที่สุดแล้วในที่สุดเมื่อกระดูกผุเปื่อยไปหมดแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตรัสสอนให้ปัญญาว่านี้คืออนิจจะคือความไม่เที่ยงที่ปรากฏเป็นความเกิดเป็นความดับจึงปรากฏเหมือนอย่างว่าเป็นสิ่งที่เขายืมเข้ามาตั้งอยู่ชั่วการและปรากฏว่าเดิมก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมดังนี้เป็นอนิจจะคือความไม่เที่ยงและเพราะความไม่เที่ยงดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถูกความไม่เที่ยงคือความเกิดดับนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา
จึงตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจากเกิดจนถึงดับและเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนามิได้เมื่อบังคับไม่เป็นไปตามปรารถนามิได้เพราะเหตุว่าต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงขัดแย้งต่อความเป็นอัตตาที่ยึดถือและเพราะเหตุที่เป็นบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนามิได้ต้องเกิดดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นของที่ว่างเปล่าจากสาระแก่นสารเป็นของที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราของเราความเป็นตัวเราของเรานั้นเป็นความยึดถือไว้เท่านั้นไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงความจริงนั้นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานแม้ในข้อกายานุปัสสนาพิจารณากายที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้เมื่อตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาดูลักษณะของกายกำหนดลักษณะหรือเรียกว่ากำหนดรูปธรรมก็ได้กำหนดรูปลักษณะของลมหายใจเข้าออกของอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยของอาการ31หรือ32ของธาตุตลอดจนถึงของศพตั้งแต่เริ่มตายจนถึงเสื่อมสลายไปหมดในที่สุดเป็นการตรัสสอนให้กำหนดรูปลักษณะเมื่อตรัสสอนให้กำหนดรูปลักษณะดังนี้ย่อมจะทำให้มองเห็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นสามัญลักษณะคือลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวงอันได้แก่อนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์อนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทำให้อนิจจตาความเป็นของเที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์และอนัตตาความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นดังนี้จึงเป็นตัวปัญญาวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกขลักษณะอนิจจลักษณะในอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะในอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นไปเพื่อวิปัสสนาปัญญาอันตั้งขึ้นจากสมาธิที่กำหนดรูปลักษณะของกายสมาธิที่ตั้งกำหนดรูปลักษณะของกายตามที่ตรัสสอนนี้จึงเป็นวิธีที่ให้ได้วิปัสสนาปัญญาในสามัญลักษณะเป็นตัวปัญญาดังที่ตรัสเอาไว้ว่าตามเห็นเกิดตามเห็นดับเป็นธรรมดาตามเห็นทั้งเกิดตามเห็นทั้งดับเป็นธรรมดาดังนี้ฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติเบื้องต้นกำหนดรูปลักษณะของกายก็ทำให้ได้สมาธิและทำให้ได้วิปัสสนาปัญญาอันเป็นตัวปัญญาที่ให้ได้วิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์แม้จะชั่วระยะหนึ่ง
เร็วหรือมากหรือน้อยตามสมควรแก่กำลังปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป